Happy New Year again. สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ My name is Gregg Nicholson. For those of you who are visiting, we are so glad to have you on this last day of 2017. อาจารย์ชื่ออาจารย์เกรกนะครับผมชื่อโจ้นะครับยินดีที่ได้มาส่งท้ายปีเก่าด้วยกันในวันนี้นะครับ What is it that makes everyone excited about a new year?อะไรครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากสำหรับปีใหม่ You know all over the world tonight people are going to gather in their cities to do the countdown right แน่นอนคืนนี้นะฮะพวกเราคาดหวังได้เลยว่าจะมีการเคาท์ดาวน์นะครับการนับถอยหลังเพื่อจะเข้าสู่ปีใหม่อย่างเอกเลิศทั่วโลกเลยครับ Here at Central World they have something fall from the sky as well from theDo they do that here? No. They don't do that here. Just New York. Just New York. ก็ในประเทศไทยนะครับที่เรารู้ก็แยกราชดำรินะครับก็จะมีการเข้าดาวมีอะไรต่างๆนานนะครับตูนบอดี้สแลมตรงเนี้ยแมกกาบอลแมกกาบอล they have a body slam ตูนบอดี้สแลม That's a Thai artist. ตูนบอดี้สแลม They have an artist here tonight. ก็มีงานเข้าดาวนะครับมีคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมดนะครับ In New York they have the big apple that falls ครับในรัฐนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กซิตี้ก็จะตอนนี้เข้าดาวก็จะมีจะเป็นลูกเรียกว่า big apple นะครับเป็นลูกไฟใหญ่ลงมาเพื่อจะเป็นสัญญาให้รู้ว่าหมดปีแล้วนะครับ I read all the different things that certain states in America let drop so New York is an appleแต่จริงๆแล้วในรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาก็มีหลายๆอย่างที่ลงมาเพื่อให้เป็นสัญญาณว่าหมดปีนะเช่นในนิวยอร์กก็จะเป็นลูกแอปเปิลใหญ่ In Memphis Tennessee it's a guitar that's where Elvis lives the big guitar falls down เมืองเมมฟิสนะครับในรัฐเทนเนสซีก็จะเป็นแทนที่เป็นแอปเปิลก็จะเป็นกีตาร์นะเพราะว่าเป็นเมืองของเอลวิสนะครับ In Idaho where they grow lots of potatoes they have a big potato fall down ครับในรัฐไอดาโฮก็จะเป็นลูกมันฝรั่งนะครับเพราะว่าเป็นเขาปลูกเยอะที่นั่นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ But what is it that makes everyone want to come together and celebrate the beginning of a new year? ครับแต่ว่าอะไรนะครับที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองสำหรับการเข้าดาว Let's look back at this past year of all the different things that have happened. Hope you didn't see them all just now, butjust some of the things that dominated the headlines this past year ครับเราลองมาดูนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆในสําคัญๆในปีที่2017ที่เราจะหมดลงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ You see the refugees and people having to leave their countries in Syria and Pakistan the people in the boats from Somalia หลังจากการความขัดแย้งในประเทศซีเรียนะครับแล้วก็มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เราได้เห็นถึงการอพยพครับหนีภัยสงครามนะครับจากซีเรียไปยังประเทศต่างๆหลายที่ในแอฟริกาในยุโรปนะครับ And even in Burma next to us they had the Rohingya people were forced out almost a million people หรือแม้กระทั่งขึ้นบ้านเราเองนะครับในประเทศพม่าเนี่ยก็มีปัญหาของชาวโรฮิงญานะครับก็ได้เห็นว่าเขามีความขัดแย้งแล้วก็มีการอพยพออกมาจากนอกประเทศมากมายเช่นกัน Something else this year in Thailand we witnessed something only once in a lifetime I think an incredible funeral ceremony for the past king ครับก็ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศก็จะไม่มีวันลืมได้นะครับก็คือเป็นการถวายพระศพของในหลวงรอบ9นะครับที่เราจะจำได้แล้วก็ไม่ลืมอยู่แล้วครับ Although there are wars and there are hurricanes and all kinds of tragedies it wasn't all bad this past year right ครับก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่ในปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะ Yeah, you know the stock market globally even the stock market so there's 3% growth the stock market in America is like the highest it's ever been ครับก็เราได้เห็นการที่หุ้นขึ้นมานะครับประมาณมากกว่า 3% เลยนะครับในปีที่แล้ว the growth of the whole economy worldwide yeah. แล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกก็เติบโตมานะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับNot only that, we've seen this on the news a lot, where women who've come out, who've been harassed sexually, this has been a very good thing.
A lot of people have lost their jobs because of sexual harassment in the workplace. ในปีที่แล้วก็มีข่าวที่มีผู้หญิงหลายคนในวงการต่างๆในที่ทำงานต่างๆนะครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะครับที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเขาในอินดัสทรีของเขานะครับ I think these two guys probably dominated the headlines a lot. I know I probably shouldn't have done that, but since I'm from America, I think I can do that. Just suppose they switched hair, you know, that's what it would look like. But Trump and Kim Jong-un, I don't know how you say his name. They're both very unpredictable, right? How do you say it? We don't know what's going to happen. It's been a very unpredictable year politically as well. But there's also been some real interesting inventions or discoveries. This is a machine that shoots stem cells into burn victims' skin so they can grow new skin. Can you imagine if you're a burn victim and it grows new skin on your body? นอกเหนือจากข่าวเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนนะครับที่ฮึ่มกันในตลอดปีก็มีการค้นพบเรื่องของการเครื่องมือที่สามารถฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปในร่างกายเพื่อจะรักษาแผลไฟไหม้หรือแผลผุพองอะไรพวกนี้นะครับ And there was another discovery. You remember the ice bucket challenge where everybody did that? Well, there was a lot of money raised, and there's been a new treatment for the ALS disease, or they call the Lou Gehrig's disease. ครับปีที่แล้วก็ถ้าเราจำได้ก็มีการท้าทายในการเรียก ice bucket challenge นะครับคือแบบลาดน้ำถังแข็งนะครับแล้วก็เพื่อจะraise fund นะครับเพื่อให้หาเงินทุนเพื่อกับโรคคุณเป็นผู้ป่วยโรค ASL น่าจะเป็นประมาณว่าอะไรนะโรคกล้ามเนื้ออ่อนอ่อนแรงใช่ไหมฮะต้องถามเราไปครับต้องประมาณนั้นก็ได้การได้รับทุนเยอะแยะเลยนะครับ so many good things and many scary things have happened this past year มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา but what is it that makes people look forward to the new year แต่อะไรครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองคาดหวังสิ่งที่จะเข้ามาในปีข้างหน้า I believe it's hope แน่นอนครับสิ่งนั้นเรียกว่าความหวังนะครับ I think that all around the world people think next year maybe things will be better ครับทุกคนทั่วโลกก็เชื่อว่าในปีหน้าหลายอย่างก็จะดีขึ้น They hope we hope they will find a cure for cancer next year ก็หลายคนก็มีความหวังใจว่าปีหน้าเราจะมีการมีสามารถค้นพบการรักษามะเร็งได้ Some people think I hope I can get a better job next year or a raise หลายคนก็เชื่อว่าเขาจะสามารถมีงานที่ดีขึ้นหรือว่ามีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้ในปีหน้า Some people who are single think I maybe next year I'll find that special someone to get married คนที่ยังโสดอยู่นะครับยังไม่แต่งงานก็เชื่อว่าปีหน้าก็จะได้พบคู่ครองครับOr business people, you may think next year. I think business hope business is going to be better for my company. ก็คนที่เป็นทำธุรกิจก็เชื่อว่าในปีหน้าก็เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ performance ต่างๆของบริษัทเขาก็จะดีขึ้น Or some of your teachers here, maybe the teachers think next year maybe I'll have better students, right? คุณครูก็หวังว่าจะได้นักเรียนที่ดีขึ้นBut the students might be thinking next year I might have a better teacher. Also, you know. So นักเรียนก็คิดเช่นกันว่าปีหน้าเราควรจะมีครูที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกัน But I think it's hope. We have this hope that things may be better next year, right? And so we count down and we wait for this new year because we are hoping that our life will be better. Things will be better in this world.ทุกคนมีความหวังนะครับที่ปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ชีวิตพวกเราจะดีขึ้นนะครับ So I want to share with you about hope from the book of 1 Peter this morning ครับในเช้านี้นะครับพระธรรมที่เราอยากจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของความหวังนะครับในพระเจ้านะครับจาก1เปโตรนะครับ The book of 1 Peter was written for people who were suffering ครับในหนังสือ1เปโตรเนี่ยเป็นจดหมายที่พูดถึงเขียนถึงคนที่กำลังทนทุกข์นะครับ And maybe you're not suffering as some people who are refugees or maybe you're physically well but we all suffer in some ways ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทนทุกข์เหมือนกับภาพที่เห็นก่อนหน้าที่เป็นผู้อพยพ
จากภัยสงครามนะครับหรือว่าเราอาจจะมีสุขภาพดีอยู่เราไม่ได้ทนทุกข์ Some of you here suffer physically physical pain in your bodies แต่บางคนที่นี่ครับก็อาจจะมีความกำลังทนทุกข์ในเรื่องของสุขภาพก็ได้ Some of you have had some significant disappointments in your life this year บางคนก็กำลังมีความรู้สึกโกรธหรือว่าผิดหวังอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ But I believe God has given us hope for this new year แต่ว่าผมเชื่อมากครับว่าพระเจ้าให้ความหวังสำหรับเรานะครับสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามา So I'm going to ask Joe to read 1 Peter 3 first chapter 1 3 through 9 in Thai and then I want the Americans you to read it in English yourself, okay? We're going to read two short passages here that we'll be looking at, okay? So, English, read it to yourself. Joe's going to read it out loud. ข้อ 3 นะครับเรื่องของความหวังที่ยั่งยืนฮะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาเพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน You see what he says here to these Christians who are suffering at that time in history. He says you've been born again into a living hope. ครับในภาพตอนนี้นะครับก็ให้เห็นว่าคริสเตียนในขณะนั้นนะครับที่กำลังทนทุกข์นะครับเนื่องจากความเชื่อนะครับได้รับการที่พระเจ้าให้ความมั่นใจว่าเขาได้เกิดมาเกิดใหม่ครั้งนึงนะครับด้วยความหวัง And this hope is because Jesus has risen from the dead. แล้วเขามีความหวังนะครับผู้เชื่อนะมีความหวังเพราะว่าพระองค์เจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เป็นฟื้นจากความตายครับ You know this past year many people took their lives and didn't make it to the end of the year because they felt hopeless.ก็ในปีที่แล้วในเหตุการณ์นะครับว่ามีหลายคนที่อาจจะไม่ได้รอดจนถึงสิ้นปีนะครับ Even according to statistics while we're sitting here this morning someone in Thailand will take their life ก็บางคนนะครับก็อาจจะหมดความหวังแล้วก็เหมือนกับยอมแพ้ในการที่จะอยู่ต่อไปนะครับ But we as believers have a living hope in Jesus Christ.แต่พวกเรานะครับเรามีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าเรามีหวังนะครับมีความหวัง Want to explain what hope means I think generally we use hope in a negative sense or we're an uncertain sense we say oh I hope it doesn't rain today right we say we use hope in that way ครับในครั้งนี้เวลาเราจะอธิบายคําว่าความหวังเนี่ยหรือหวังว่าอะไรเนี่ยนะครับในภาษาไทยเนี่ยหลายครั้งเรามักจะใช้ในความหมายที่ค่อนข้างเชิงลบนะฮะเช่นว่าหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะหวังว่าผลออกมาฉันจะไม่ได้เป็นมะเร็งครับหรือว่าหวังว่าฉันจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องลบ We generally say it in an uncertain or even a negative way ครับเพิ่งแปลจบไปเมื่อกี้ครับก็ครับเป็นในทางลบนะครับ John Piper explains it like this he says ordinarily we express hope we are expressing uncertaintyBut this is not the biblical distinctive meaning of hope. ครับศาสตราจารย์จอห์นไพเปอร์นะครับได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความหวังนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดหวังได้หรือว่าเราเพียงแค่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ใช่แบบนั้น
But biblical hope is a confident expectation and desire for something good in the future. แต่ว่าความหวังใจในพระคัมภีร์นะหมายถึงว่าสิ่งที่หวังที่เราสามารถหวังใจเราก็มั่นใจได้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับ Since biblical hope not only desires something good for the future, it expects something to happen good. ไม่ได้เป็นการที่แค่เราแค่อยากจะให้เกิดแต่อาจจะไม่เกิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ Since not only do we expect it to happen, we are confident that it will happen. ไม่ใช่เพียงอยากแต่ว่าเรามั่นใจมากเพราะว่าโดยฤทธิ์เดชพระเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น It's not like cross my fingers. We as Ferrans we cross our fingers and say I hope it happens. ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเหมือนกับเวลาคนที่ว่าหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้แม้ถ้าเราโชคดีก็จะเกิดขึ้นนะครับในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าก็ทำนิ้วอย่างนี้นะครับ cross finger บอกว่าโอ้ถ้าเราโชคดีจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้น The great missionary in Burma William Carey said attempt great things for God and here's the meaning of hope and he says expect great things from God มี missionary คนหนึ่งในประเทศพม่านะครับเขาบอกว่าชอบมากนะครับเขาบอกว่าให้เราพยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อพระเจ้าแต่ว่าเราสามารถที่จะคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้านะครับ So I guess the best way to define what hope is it's almost like hope and faith are almost synonymous they're almost the same จริงคำว่าความหวังหรือความเชื่อเนี่ยเกือบจะเป็นความหมายเดียวกันเลยนะในความจริงแล้ว But faith is the bigger pictureว่าความเชื่ออาจจะเป็นอยู่ในเฟรมที่ใหญ่กว่า because faith you can look back and say I have faith that God created the earth the heavens and the earth right เพราะความเชื่อก็อาจจะครอบคลุมในช่วงระยะเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นว่าฉันมีความเชื่อว่าพระเจ้าได้สร้างโลกใบนี้ครับ but hope is focused toward the future แต่ว่าความหวังเนี่ยก็เป็นการที่เราโฟกัสไปที่สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคต So I want to look at another passage here in 1 Peter this is the second chapter verse 9 through 12 and this is kind of what we're going to walk through real quickly here this morning 1 Peter 2 9 through 12ครับ1เปโตรนะครับบทที่2ข้อ9ถึง12นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่เดี๋ยวบัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าวให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตจงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ไร้พวกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนSo he sets it up here, starting with our identity in Christ. We're a royal priesthood, a holy nation. And all this so that we may proclaim the excellencies of God. โดยสิ่งนี้นะโดยการที่ความจริงว่าเราเป็นใครเนี่ยเราได้สิทธิพิเศษนั้นจากพระเจ้า So want to walk through using the word the letters of the word hope just for something you to remember this year how to walk into this new year using the word hope that we see in this passage here ครับสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับก็อยากจะให้เราจำตัวย่อนะครับคำว่า hope H O P E นะครับแล้วก็ว่าแต่ละคำหมายถึงอะไรนะครับเพื่อให้เรานึกถึงในช่วงเวลาที่จะหมดปีนี้นะครับ
So the first thing we see in verse 11 there is we see that he calls the people sojourners or exiles. แรกนะครับเรียกว่า heaven is our home คือว่าสวรรค์คือบ้านเรานะครับ And why does he say that we're sojourners? Because this is not our home. ข้อที่1เปโตรบทที่2ข้อ11บอกว่าพวกเราเป็นเหมือนคนต่างด้าวคนที่อพยพนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในที่นี้นะครับก็จริงแล้วก็ไม่ใช่บ้านของเรา Several years ago Julie, I have committed to come to Thailand for 5 years when I first came. I said, I'll come here 5 years and work, then go back to America. ครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะครับเมื่อตอนที่อาจารย์เกรกมาไปประเทศใหม่จริงก็มีมิชชั่นที่จะมาแค่5ปีนะครับแล้วก็กลับไป And so after I got married, I told Julie, I said, I want you to pray about us staying longer. แต่หลังจากที่ได้พบคุณจูลี่แล้วก็ได้แต่งงานกับคุณจูลี่นะครับก็ได้อธิษฐานกันนะครับว่าเอ๊ะพระเจ้าจะให้เราอยู่นานกว่านี้หรือเปล่า So she went off and had a prayer retreat by herself แล้วก็คุณจูลี่ก็ได้ไปอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับ And she'd been really struggling with this decision we were about to make แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกมีความยากลำบากในการตัดสินใจมากว่าจะอยู่ต่อหรือจะกลับไปประเทศอเมริกาดี Because it's so easy to compare where you areto where you've come from. Oh, มันเป็นการที่ง่ายนะครับที่เราจะที่เขาจะเปรียบเทียบระหว่างในที่นี้ที่เขาอยู่คือประเทศไทยกับประเทศที่เขาเพิ่งมาก็คือประเทศอเมริกา So for Americans we may say oh it is so hot in Thailand. The weather's so nice in America. ครับคนอเมริกันก็จะบอกโอ้มันร้อนมากเลยประเทศไทยนะอากาศที่อเมริกาดีกว่า Or if you're from a small town like me you go oh the traffic is terrible in Bangkokครับแต่ก็เป็นคนที่มาจากเมืองเล็กๆอย่างเหมือนกับคุณอาจารย์เกรกเนี่ยเขาจะบอกโอ้โหอะไรนะจราจรในเมืองไทยในประเทศไทยแบบติดมากเลยที่นั่นไม่มีรถติด But you here in Thailand do the same thing, right? เราคนไทยก็อาจจะพูดเหมือนกัน Many of you are not from Bangkok. หลายคนในนี้ก็ไม่ได้มาจากกรุงเทพ You ask people where are you from? They say I'm not from Bangkok.ส่วนใหญ่เราคุยกันถามเพื่อนเราเกิดคนใกล้ๆเราถามว่ามาจากที่ไหนไม่ได้มาจากที่นี่ This is not my home กรุงเทพไม่ใช่บ้านMy home is in you know Chiang Mai or Chiang Rai or Nakhon Sawan ก็อาจจะมาจากหลายจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์ And everyone's thinking I want to go back to my hometown ทุกคนก็อยากจะกลับบ้าน Especially during the holidays right โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะครับ You think about your familyก็คิดถึงครอบครัว You think about your friends in your hometown คิดถึงเพื่อนครับ And so we're constantly comparing where we are and where we've come from เรามักจะเปรียบเทียบระหว่างจริงที่เราอยู่กับที่ที่เราเป็นบ้านเกิดเรา And so this was probably almost 20 years ago Julie's or probably about 15 years ago Julie went off and she said God led her to this passage and said you knowThis whole world is not our home. ครับนี่เป็นพระคัมภีร์บทที่คุณจูลี่เมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับได้มาสะดุดถึงตรงนี้นะครับที่ว่าพระเจ้าได้บอกเขาว่าที่นี่บนโลกนี้ก็ไม่ใช่บ้านจริง We're constantly comparing, right? ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะเปรียบเทียบระหว่างอเมริกากับประเทศไทยนะครับ And Satan doesn't want us to enjoy where we are. แน่นอนนะครับมารนะครับซาตานก็ไม่อยากให้เรารู้สึก enjoy ในสิ่งที่เราอยู่ที่เราเป็น He wants us to think that somewhere out there either ahead of us or behind us is better ครับการล่อลวงจากผีมารนะครับก็จะพยายามบอกว่าอะไรทุกวันนี้ไม่ได้ดีพอข้างหน้ามีดีกว่านะครับ So what God is saying to the people here is that no this is not our home Thailand's not my home America's not my homeแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับแม้กระทั่งอเมริกาหรือว่าประเทศไทยในทั้งคู่ทั้งสองประเทศนี้ก็ไม่ใช่บ้านจริง Our true home is in heaven ความจริงบ้านจริงแล้วคือบ้านที่อยู่ในสวรรค์นะครับ And God has given us this desire for home และแน่นอนครับทุกมนุษย์ทุกคนแล้วก็มีความต้องการนะครับความปรารถนาที่จะกลับบ้านอยากจะกลับบ้าน So that we would long for heaven ความจริงแล้วทุกคนมีความต้องการที่รอคอยที่จะกลับไปที่สวรรค์We've talked about this, right? เราเคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับ God has given us a desire for food.
right? To eat. พระเจ้าก็ได้ให้ความปรารถนาความต้องการเราที่จะหิวเวลาหิวนะอยากจะทานอาหาร But then Jesus says, I am the bread of life. แล้วก็พระเยซูก็บอกว่าพระองค์เป็นขนมปังนะครับขนมเป็นพระองค์เป็นอาหารชีวิตนะครับ We have a desire and a thirst for drink, right? เรามีความกระหายอยากจะดื่มน้ำนะครับ And Jesus says, I am the living water. ครับตัวนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต So this same desire, this hunger for home can only be met in God and in heaven. ครับความปรารถนาที่ในที่ลึกสุดของมนุษย์นะครับก็สามารถได้รับการเติมเต็มได้เมื่อเราได้กลับมาอยู่กับผู้สร้างในสวรรค์ So what can we learn from this? ครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งนี้ครับ Someone said it like this, wherever you are, be all there. ครับก็เราได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับก็ทำสุขสิ่งนั้นให้ดีที่สุดณที่ทำงานที่เราอยู่ Just enjoy where God has you right now.แล้วก็พยายามชื่นชมยินดีแล้วก็ enjoy ทุกในที่พระเจ้าได้มอบวางเราลงไว้นะครับ And I love my home ผมรักบ้านผมนะครับ And I miss my family แต่ผมก็คิดถึงครอบครัวด้วย But you know we really make it better in our minds than it really is แต่ว่าค่อนข้างจะยากที่จะพยายามนึกถึงสิ่งนั้นนะครับWe go back home and there's family problems and we argue with family. จริงๆพอกลับบ้านปุ๊บนะครับรู้ว่าจะแบบโอ้ทุกอย่างดีมากแต่สุดท้ายกลับไปก็อาจจะมีปัญหาที่บ้านเนาะ It's not as good as we think it is, right? อาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดตลอด It's because that deep desire can only be satisfied by God. เพราะว่าความปรารถนาเนี่ยจะถูกเติมเต็มได้จริงๆเนี่ยโดยพระเจ้าเท่านั้นเองครับไม่ใช่โดยมนุษย์นะครับ Second thing we see today is in this passage, the same verse there in 2 verse 11 says, abstain from sin. But it says, so we should obey God is the O in hope. ตัวสอนต่อไปคือ O นะครับ obey God นะครับก็คือว่าจงเชื่อฟังพระเจ้านะครับก็คือจากทำข้อเดียวกันนะครับบอกว่าให้ละเว้นจากความบาปความปรารถนาความเนื้อหนังนะครับWe know that Satan's weapon to discourage us, or make us afraid, or make us disobey is deception, right? ทุกคนทราบดีนะครับว่าการล่อลวงของมารเป็นอาวุธที่ร้ายกาจของมารนะครับให้เราที่เป็นการล่อลวงให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามี If he can make us think just for a moment that something else is better than obeying him, then we will do it.เมื่อมารพยายามทำงานในจิตใจของเราด้วยนะครับว่าโอ้ในสิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยแหมจริงมันไม่ดีพอนะจริงมีดีกว่านั้น If we think that's more pleasurable or more fun than obeying God then we will follow that desire แต่คนก็ถูกล่อลวงนะครับว่าโอ้การทำตามพระประสงค์พระเจ้านะครับเพราะไม่ได้สนุกมีหลายอย่างที่สนุกกว่า For example a person who has an affairWith someone thinks for just a moment that this is better than being faithful to their husband or wife. ครับอย่างเช่นว่าถ้าคู่สมรสนะครับคนใดคนหนึ่งไปมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับผู้ชายหรือผู้หญิงอื่นข้างนอกสมรสนะครับก็แปลว่าเขาเชื่อในการล่อลวงของมารที่บอกว่าสิ่งนั้นดีกว่าการที่เขาจะสัตย์ซื่อต่อคู่สมรสของเขาA person who lies to someone else is convinced that telling a lie at that moment is better than telling the truth. หรือว่าบางคนที่ชอบที่จะโกหกเพราะว่าเขาก็ถูกล่อลวงแล้วก็เชื่อว่าการที่พูดความไม่จริงเนี่ยดีกว่าที่จะพูดความจริง Or a student that cheats on a test believes it's worth the risk to cheat rather than to try their best without cheating. หรือว่านักเรียนที่ทุจริตในการสอบนะครับก็รู้สึกว่าดีกว่าที่ทำกันเพื่อให้ได้เกรดดีๆนะครับ So Satan wants to deceive you มาในพยายามที่จะล่อลวงเราตลอดเวลา And me as well แล้วก็ผมด้วยนะครับหลอกลวงพวกเราด้วยทุกคน But our weapon is the truth of God แต่ว่าอาวุธสำคัญของเราก็คือ
ความจริงในพระเจ้านะครับ it's interesting that often before God uses us in a big way or does something great in our life he will allow a temptation to come into our life ในหลายครั้งเราพบว่าก่อนที่พระเจ้าจะใช้เราในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์นะครับ you remember พระเจ้ามักจะให้เราตกอยู่ในการทดลองYou remember before Jesus began his ministry, he was led into the wilderness and was tempted with all these different things. ท่านนึกถึงชีวิตของพระเยซูนะครับก่อนที่พระองค์จะทำการใหญ่นะครับพระองค์ได้ถูกล่อลวงโดยมารด้วยเหมือนกันนะครับ God uses these times to test our faith. พระเจ้าได้ใช้เวลาเหล่านี้นะครับเพื่อจะทดลองความเชื่อของเรานะครับ I know I've told this on the Thai side before, but I don't think I have on the American side.For the English side. ผมจำได้ว่าเคยเทศในเรื่องนี้ในฝั่งของBCF ภาษาไทยนะครับแต่น่าจะไม่เคยพูดฝั่งนี้ But the year that Julie came over here as a summer missionary. ครับในปีในก็คือว่าในปีที่คุณจูลี่ได้มาที่ประเทศไทยมาเพื่อมิชชั่นนะครับ I'd been single here for about 6 years. ตอนนั้นผมโสดนะครับเป็นโสดอยู่ที่นี่มา6ปีใช่ไหมครับ And so Julie and them were her friends were staying at a hotel. แล้วคุณจูลี่ก็เพื่อนของเขาก็อยู่ที่โรงแรม at a university Jakasem hotel. เป็นโรงแรมใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยจันเกษมนะครับ And so every day I would go see them and at the hotel. แล้วก็ทุกวันผมก็จะไปที่โรงแรมเพื่อจะพบกับพวกเขานะครับ And there was a girl that worked in the hotel.แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่ทำงานพนักงานโรงแรมนั้นนะครับ She was very nice to me and very sweet. คนนั้นก็เป็นคนที่แบบดีน่ารักต่ออาจารย์เกรกมากในตอนนั้น I saw her every day. ก็อาจารย์เกรกก็พบกับผู้หญิงคนนั้นพนักงานคนนั้นทุกวันเลย And I wasn't even thinking about Julie because Julie had another boyfriend at that time. I thought there's no way.แล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดถึงคุณจูลี่เพราะตอนนั้นคุณจูลี่ก็จริงก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยตอนนั้นนะครับSo every day I'd see this girl and one day she comes up to me and says ก็ทุกวันที่ผมเจอกับพนักงานโรงแรมผู้หญิงคนนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นได้มาหาผมแล้วก็บอกว่า Want to go have fun? แปลว่าไงดีเพราะว่าเอาไปเที่ยวกันไหม And it scared me to death ก็ผมก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกเอ๊ะมันไม่เหมาะละBut by the grace of God, I said, no. แล้วก็โดยพระคุณของพระเจ้านะครับผมก็บอกเขาว่าไม่ครับ And I think back, what if I had yielded to that day? แล้วผมลองนึกถึงกลับย้อนกลับไปในวันนั้นนะถ้าวันนั้นถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นน่ะจะเป็นยังไง It could have ruined my entire life. อาจจะทำลายชีวิตของผมทั้งหมดเลย I may have never gotten married to Julie.สำคัญคือผมอาจจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับคุณจูลี่เลย So just remember when you face a temptation in your life นึกถึงเวลาที่เราได้พบการทดลองในชีวิตของคุณ Let hope motivate you to do the right thing ครับให้เรานึกถึงความหวังในพระเจ้านะครับที่เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่านะครับได้เป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวครอบความคิดของเรานะครับ And hope is that confident expectation of something good in the future. อย่าลืมนะครับว่าความหวังคือสิ่งที่เรามั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้นะว่าจะเกิดขึ้นจริงๆโดยพระคุณของพระเจ้า So don't give in to temptation this next year. งั้นอย่าในเวลานี้จนถึงปีหน้าด้วยนะครับก็อย่ายอมที่จะไปในการล่อลวงต่างๆเหล่านั้น And maybe memorize the verse in Psalm 16:11 that saysHe will fill you with joy in His presence, with eternal pleasures at His right hand. ครับ ไม่นึกถึงสุริยบทที่16ข้อ11นะครับว่าพระองค์เจ้าจะให้เราเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีนะครับความเพลิดเพลินของเราอยู่ที่พระทัยของพระองค์นะครับ True joy and true happiness is found in following God.ความที่จะมีดีความสันติสุขที่แท้จริงคือการที่เราเดินตามพระองค์นะครับไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า Let's go to the next one here. We say pray in 1 Peter 5:11. He says cast your cares on him. ก็ตัวสอนตัวไปตัว P นะครับก็คืออธิษฐานนะ pray นะครับ
คือว่าบอกว่าให้เราวางทุกอย่างไว้ให้กับพระองค์นะครับให้พระองค์ดูแลทุกอย่าง So I want you to memorize a verse a very short verse ให้เรานึกถึงข้อพระคำสั้นๆนะครับ First Thessalonians 5:17 1 Thessalonians 5นะครับ You know this right Pray without ceasing ครับถ้าจำได้นะครับก็สั้นๆมากๆหรืออธิษฐานอย่างไม่หยุดจดนะครับอย่าไม่หยุดยั้งนะครับ And then Thai they say จงอธิษฐานสม่ำเสมออย่างไม่หยุดยั้งครับใช่ So say that pray without ceasing ครับพบกันนะครับอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งครับ First Thessalonians 5:17หนึ่งเทศนิกาบทที่ห้าข้อ17 pray without ceasing so you've just memorized the Bible verse right ครับดีครับเช้านี้เราอธิษฐานเราจำหนึ่งข้อพระคัมภีร์ได้เรียบร้อยแล้ว and we talked about this earlier just a month ago about prayers we went through the Lord's prayer ในก่อนหน้านี้เราได้นึกถึงคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้า as you walk through the day just talk to God ครับในทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราคุยกับพระเจ้าตลอดเวลา Psychologists say that we talk to ourselves all the time. Don't you talk to yourself all the time? ที่นักจิตวิทยาเคยมีการศึกษาแล้วบอกว่าคนเราเนี่ยคุยกับตัวเองตลอดเวลา Oh, I don't want to go there. Oh, what are they doing? Hey, we just talk to ourselves all the time. ไม่อยากไปนู่นจะไม่อยากทำนี้ให้กินนั่นดีไหมหรือไปนี้ดีไหม If we could change that conversation to conversation with God. แทนที่คุยตัวเองนะครับให้เราคุยกับพระเจ้าดีกว่า Oh, God, what do you want me to hear? Here's a friend of mine. What can I do to help them?เรานึกถึงว่าบอกพระเจ้าให้พระเจ้าเราควรทำนี้ดีไหมหรือควรจะไปอย่างนั้นดีไหมตัดสินใจนี้ดีไหม Oh God I pray for my friend over here's having a hard time today หรือว่าเราจะอธิษฐานเผื่อสำหรับเพื่อนเราที่มีปัญหาอย่างไรบ้าง God I pray that you would bless my children พระเจ้าเราจะอธิษฐานเพื่อพระเจ้าประทานพรให้กับเด็กๆเราอย่างไร I know I don't pray enough รู้ว่าผมเองก็ไม่ได้อธิษฐานAnd just want to share with you something is very convicting to me. ครับอยากจะเล่าเรื่องนึงนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกผิดเหมือนกันนะครับ Someone said you can tell how proud you are by how much you pray. ครับก็เราสามารถบอกได้ว่าเรามีความยิ่งพยองแค่ไหนนะครับโดยการวัดดูปริมาณการอธิษฐานที่เรามีนะครับYou or I think, well, I'm not a very proud person. I don't think I'm proud. ครับผมเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่เอียงพยองขนาดนั้นนะครับ But the fact that I don't pray very often. แต่ในความจริงที่ว่าผมไม่ได้อธิษฐานอย่างบ่อยเพียงพอนะครับ Shows that I think, well, I don't need God. มันแสดงให้เห็นว่าผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ต้องการพระเจ้า I don't have to pray. I can do this my own myself. การเรากำลังบอกว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องการพระองค์ So how much do you pray? งั้นเราลองถามตัวเรานะครับว่าเราอธิษฐานมากแค่ไหน Or how proud are you? นั่นเป็นการที่จะบอกว่าเรามีความมั่นใจในตัวเราเองมากแค่ไหนหรือว่าเรามีความพยองในตัวเราแค่ไหน So many times we are held back from all that God wants us to because we're dragging all these worries and concerns with us. หลายครั้งที่เราพูดว่าตัวเองสุดท้ายคือมีความเครียดแล้วก็มีความเหนื่อยในชีวิตมากเพราะว่าหลายอย่างเราพยายามจะพึ่งตัวเองแล้วก็ดึงลากสิ่งอุปสรรคแล้วก็ภาระต่างๆไปกับเราทุกๆวัน But it says here it says cast all your cares on Jesus แต่พระคำตอนนี้นะครับจริงพระเจ้าบอกว่าให้เราเอาภาระทั้งหมดที่เราถืออยู่ที่เราลากอยู่ไว้ให้กับพระองค์เลยทั้งหมดเลย You know athletes some of them do this before they go whatever they're doing whatever sport I know oneice skater said she would do this before she went out and skated ครับนักกีฬาหลายคนนี้ผมรู้จักก็มักจะทําสิ่งนึงนะครับก่อนที่เขาจะออกไปแข่งขันในสนาม right before she stepped on the ice หรือว่านักสเก็ตผู้หญิงคนนึงนะครับบอกว่าก่อนที่เขาจะเริ่มก้าวเท้าลงไปในลานสเก็ต she would touch the pole right there เธอจะจับไปตรงเสาหรือว่าตรงคานบริเวณสนามนะครับ She said all of her thoughts she would visualize putting all those thoughts and cares and worries and fear right there on that pole เธอจินตนาการว่าแล้วก็บอกว่าทุกอย่างอุปสรรคต่างๆหรือความหนักใจต่างๆทุกอย่างให้มันอยู่ทิ้งไปไว้บนคานบนเสาอันนี้ It's just an imagining thing of laying down your concerns
นั้นนักสเก็ตคนนั้นก็เหมือนกับทางจิตวิทยานะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ทิ้งทุกอย่าง But this is what the cross is for us แล้วก็จริงๆก็นั่นคือเป็นภาพที่เราให้เห็นว่าให้เราเห็นว่านั่นคือสิ่งที่พระไม้กางเขนของพระองค์นะคือแบบนั้นนะครับ When we pray we take hold of the cross and we can lay all of our caresall of our concerns at the feet of Jesus. เรานึกถึงเวลาที่เราอธิษฐานก็คือการที่เราบอกพระเจ้าว่าเราจะขอให้อุปสรรคขอให้ความหนักใจภาระต่างๆให้เราแบกอยู่เนี่ยทิ้งไว้บนไม้กางเขนนั้นที่พระเยซูคริสต์ได้รับโทษบาปแทนเราทิ้งไว้บนนั้น So in praying and confessing our sin and laying down our concerns before God, it's like fuel to the hope that he has given us.คือการอธิษฐานหรือการให้เรายอมที่จะทิ้งยอมที่จะมอบภาระต่างๆให้กับพระเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับความเชื่อของเราให้กับความหวังของเราให้เรามีความหวังมากขึ้นครับ And last today we'll just look at expect great things from God ก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว E นะครับคือบอกว่าคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใหญ่ในชีวิตเรานะครับYou know, one of the most amazing stories in the Bible is in Luke 18 when Jesus is walking down the road and this blind man is screaming out for Jesus and the people are saying, be quiet, be quiet. And finally, someone brings him to Jesus and Jesus says, ในพระลูกานะครับมีเรื่องราวตอนนึงที่พระเยซูเดินเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ผ่านคนที่เป็นคนตาบอดครับคนตาบอดนั้นก็ตะโกนร้องเรียกพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าแต่คนหลายคนก็บอกว่าเงียบนะครับพระเยซูกำลังเดินมาให้เงียบในจริงแล้วพระองค์ก็เห็นความเชื่อของเขานะครับแล้วก็มาหาเขาแล้วเขาได้รับการรักษา And Jesus says to him What do you want me to do แล้วก็พระเจ้าตอนนี้พระเยซูมาหาเขานะพระเยซูบอกว่าเจ้าต้องการให้เราทำอะไรให้ So I ask you what do you want God to do in your life this next yearสิ่งที่ผมอยากจะถามพวกเราวันนี้นะครับว่าพวกเราคิดไหมครับว่าเราต้องการให้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราในปีหน้า We have a big God อย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ And God says that to us What do you want me to do for you this year ครับแล้วก็วันนี้พระเยซูนะก็มาบอกเราบอกว่าถามเราบอกว่าเราเจ้าต้องการให้เราทำอะไรในชีวิตของเจ้าI think God probably laughs at many of our prayers because they're so small. บางทีพระเจ้าอาจจะมองว่าในสิ่งที่เรานึกถึงหรือสิ่งที่เราจะขอเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆเลย God wants you to ask Him for big things. พระเจ้าจริงๆแล้วต้องการให้เราขอในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับ If you can do it by yourself, then where is God in that? เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเป็นสิ่งที่เราเองก็คิดได้ว่าเราเองก็ทำได้นะครับแล้วความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างไรครับ I'm not just saying go out and just make up something that you want to do for God แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรานึกถึงอะไรที่แบบไร้สาระนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคอยากทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้า I mean when you spend time with God God will whisper into your ear something greater than you think you can do เมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านะครับก็พระองค์จะบอกเรากระซิบข้างหูเรานะครับบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ We'll say oh that's impossible บางคนก็บอกโอ้มันเป็นไม่ได้ And of course we need to check our hearts and make sure we're hearing God right ก็ให้เราสำรวจจิตใจของเรานะครับว่าเราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ายังไงนะครับแล้วว่าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือเปล่า But God wants us to expect big things from Him พระเจ้าต้องการให้เราคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับจากพระองค์Think about Abraham in the Bible. นึกถึงอับราฮัมนะครับ Does everybody know who Abraham is? รู้จักอับราฮัมไหมครับ Does everybody know who Abraham? Right. Okay. Remember God's promise to him in Genesis 12. He said that he would make his name great. ครับนึกถึงพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนะครับในพระธรรมสมการนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้นามของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่So most of you know Abraham, right? พวกเราทุกคนก็รู้จักอับราฮัมนะ So you'd say his name is great, right? แล้วก็รู้ว่าชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ God did that, right? พระเจ้าก็ได้สำแดงสิ่งนั้นใช่ไหมครับ This is 4,000 plus years ago that God promised that to Abraham, and you know Abraham's name. น
นั่นคือเหตุการณ์นี้มากกว่า 4,000 ปีที่แล้วนะครับจนทุกวันนี้คนก็ยังรู้จักอับราฮัมคนนั้น Not only that he told him that he would make him into a great nation ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้อับราฮัมเนี่ยกับกลายเป็นบิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ And every day Israel is in the news right อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ครับประเทศเดียวที่อยู่บนหน้าข่าวตลอดเวลาคือประเทศอิสราเอลนะครับ God has made that nation greatก็พระเจ้าได้ทำให้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศยิ่งใหญ่นะครับ And God said that he would bless through Abraham he would bless all nations ครับโดยผ่านทางพระบิดาโดยผ่านทางบิดาความเชื่ออับราฮัมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้พรนะไปผ่านทางเขานะครับไปยังที่คนทุกคนในอิสราเอล Here we are in Thailand and Thai people are blessed because Abraham's faith in God ครับแม้กระทั่งคนไทยพวกเราได้รับประทานพรต่างๆได้รู้จักพระเจ้านะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อของอับราฮัมด้วย I want you to look at Romans 4:18 นึกถึงพระคัมภีร์โรมบทที่4นะครับข้อ18 It says in hope he believed against hopeThat he should become the father of many nations, as he had been told. Against all hope, he hoped that God would do what he said he would do. What does that say in Thai, Joe? Grant out. แม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคำที่ตรัสไว้แล้วว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้น Against all hope Abraham an old man believed God that he and his wife who was an old woman would have a child that would bless all the world ครับแม้ว่าตอนนั้นอับราฮัมก็มีอายุเยอะแล้วนะครับก็แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถมีลูกมีพงพันธุ์ออกไปได้นะครับSo God has given us many promises. He's promised you many things in His Word. พระเจ้าก็สัญญากับเราเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราหลายอย่างในพระคัมภีร์นะครับ So we remember heaven is our ultimate home. ครับให้เราจำข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้คือสวรรค์คือบ้านของเรานะครับ That we should obey God this coming year. แล้วก็เราให้เราเชื่อฟังพระเจ้านะครับ That we should pray without ceasing.เราอธิษฐานยังไม่หยุดยั้งนะครับมอบสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ให้ดูแลนะครับ And expect great things from God เราให้เราคาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้า You see this verse in Psalm 42:5 it says read that in Thai Joe Okay ในสดุดีบทที่42ข้อ5นะครับจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด And then it says here at the end of 1 Peter 5:10 in the last chapter there he says after you have suffered a little while the God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ will himself restore confirm strengthen and establish you. เปโตรบทที่5ข้อ10ครับบอกว่าและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูจะทรงค้ำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรี่ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ครับ This is the hope that we have in Jesus Christ today. ครับนี่คือความหวังที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับในวันนี้I don't know what this year has been for you this past year. ผมไม่รู้ว่าปีที่กำลังจบไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับพวกเรา But I want you to go into this next year with as a church. ครับแต่ผมอยากให้พวกเราทุกคนนะครับก้าวเข้าไปสู่ปีต่อไปนะครับด้วยความหวังนะครับ That God will do great things in us and through us. ผมหวังที่พระเจ้าจะทำการดีในเรานะครับหรือทำการดีผ่านเราทั้งหลายนะครับ I mean just look at this building we're in today ลองดูสถานที่ที่เรานั่งอยู่ในวันนี้นะครับ I would have never imagined we would be in a big soccer complex as a church 2 years ago 2ปีที่แล้วผมไม่อาจที่จะคิดได้นะว่าเราจะมีสถานที่แบบนี้แล้วโบสถ์ของเราจะตั้งอยู่ใน
คอมเพล็กซ์ของกีฬาสนามกีฬาแบบนี้ที่ยิ่งสวยงามแบบนี้นะครับ It is as God says God is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine ครับนี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทำการใหญ่พระเจ้าทำการใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้นะครับ So I want to ask you again whatDo you want God to do for you this year? ครับผมจะถามอีกครั้งนะครับว่าให้เราลองนึกว่าเราจะตอบพระเจ้ายังไงครับเมื่อพระเยซูมาที่เราเราบอกว่าต้องการจะให้เราทำอะไรในชีวิตของเจ้า God has given us hope. พระเจ้าให้ความหวังให้กับเรา A confident expectation for our good and His glory in the future. ซึ่งหมายถึงความหวังใจที่เรามั่นใจได้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับLet's bow our heads and pray right now. เวลาอธิษฐานร่วมกันนะครับ Father God, we thank you for the hope that we have in Jesus Christ. เจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหวังใจที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า God, we thank you that it is a living hope.ขอบคุณพระเจ้าที่ความหวังของพระองค์นั้นเป็นความหวังที่ทรงมีพระชนอยู่ And regardless of what has happened this past year, Father, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาในปีที่กำลังจะหมดลงนี้ God, we walk forward into this new year with hope in you. พวกเราจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าในปีที่ผ่านที่จะเข้ามานั้นด้วยความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Confident because we are your children.ด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ Confident because we know that you will protect the reputation of your name เรามีความมั่นใจเพราะว่าพระเจ้าจะให้การความคำสัญญาต่างๆนั้นเป็นจริงเพราะพระองค์เจ้านั้นยิ่งใหญ่ God I pray that you would fill us with hope today พระองค์รู้ว่าพระเจ้าจะให้เราเต็มไปด้วยความหวังใจในเช้าวันนี้ความมั่นใจในพระองค์ God and I pray for each of us I pray for myself and this church ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อเราทุกๆคนเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคริสตจักรของเรา That you would do more than we can ask or imagine this year ที่พระองค์จะทำการใหญ่ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะขอได้ที่เราจะนึกถึงได้ That you would be glorified in our lifeที่พระเจ้าจะรับเกียรติและพระสิริต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตของเรา And that you would be glorified in this nation as never before ที่พระเจ้าที่พระเจ้าจะได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติของพระองค์นั้นจะได้รับเกียรติสูงสุดในประเทศนี้ Just want you to pray to God right now and ask God what does he want you to trust him with this new year ทั้งหลายได้นึกถึงแล้วก็ตอบบอกพระเจ้าว่าว่าเราต้องการให้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราในปีที่จะเข้ามาถึงนี้ Maybe it's share your faith with someone in your family อาจจะเป็นการที่เราจะเล่าถึงความเชื่อของเราให้กับคนในครอบครัวของเรา Maybe it's to start some kind of ministry อาจจะเริ่มภารกิจเพื่อพระเจ้าอะไรบางอย่างOr join, use your gifts and join with an existing ministry. เข้าไปเพื่อจะรับร่วมรับใช้กับภารกิจต่างๆที่มีอยู่ Maybe it's for you to be a better husband or wife. หรือว่าอธิษฐานที่พระเจ้าจะให้เราเป็นสามีและภรรยาที่ดีขึ้น I'll let you just pray to God by yourself for just a moment.ให้เราใช้เวลาตรงนี้สักพักนะครับจะพูดให้เราเสียสงบนิ่งแล้วก็อธิษฐานกับส่วนตัวกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้า